ก่อนจะไปเริ่มดูคลิปกันวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับ The Hunt Shop ร้านเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามาสปอนเซอร์ช่องผมอย่างนี้ก็ต้องเติม LR ได้อยู่แล้วก็สำหรับใครที่กำลังอยากได้สกินอาร์เคดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนี้หรือว่าอยากเติมพาสเก็บของหาการ์เดียนเก็บอีโมดนะครับหรือว่าอยากได้บอร์ดใหม่สุดฟิน The Final Stage ที่เพิ่งเข้ามาอันล่าสุดนี้ก็สามารถติดต่อไปได้ที่ไลน์ของร้านเขานะครับ @thehuntshopถูกกว่าเติมเองแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็ในอนาคตต่ออย่างนี้มีสกินอะไรมาใหม่ๆผมก็ไม่ต้องกรีดเลือดตัวเองเยอะขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามีร้าน The Hunt Shop มาช่วยตรงนี้นี่เองตอนนี้ใครอยากสะสมนอซีและอยากเติมเกมราคาถูกด้วยเนี่ยก็สามารถไปเติมได้ที่ร้าน The Hunt Shop นะครับเกมออนไลน์อื่นเขาก็มีนะสามารถเข้าไปดูในเพจหรือว่าแอปไปถามในไลน์ได้เลยและอีกหนึ่งผู้สะสมที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือแว่นกรองแสงออปตัสนั่นเองแว่นกรองแสงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากเกมเมอร์ทั่วโลกนะครับด้วยเทคโนโลยีเลนส์อย่าง Retina X Amber ที่ช่วยปกป้องสายตาคุณจากแสงสีฟ้ารวมไปถึงความทนทานของเลนส์ที่เป็นรอยขีดข่วนได้ยากและเมื่อพูดถึงความทนทานแล้วเนี่ยขาแว่นของทาง Optus ก็ถือเป็นหนึ่งในจุดขายของเขาด้วยความสามารถในการบิดหักงอได้อย่างมีอิสระไม่ว่าคุณจะทำตกหรือบิดหักงอยังไงมันก็ไม่มีทางพังได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่โครงหน้าใหญ่และซุ่มซ่ามอย่างผมมากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่มีปัญหาด้านค่าสายตานะครับทาง Optus ก็สามารถตัดให้ได้ด้วยนะก็ถ้าใครสนใจสั่งซื้อสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจ Facebook ของทาง Optus ได้เลยครับพร้อมใช้โค้ดส่วนลด Aussie สามารถรับส่วนลดได้ทันที100บาทครับผมและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสายตากันด้วยนะครับโปรจะได้ดูผมไม่ได้นานๆนะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปดูคลิปเลยครับผมก็ก่อนที่ไปดูเกมเพลย์กันครับก็จะมาอธิบายวิธีการเล่นของเด็กแบบสั้นๆง่ายๆให้ได้ฟังก่อนก็สำหรับเด็กอาเซียเฮคาริมนี้นะครับเป็นเด็กที่จัดขึ้นมาเล่นเพราะว่าสกินเฮคาริมมันสวยเหลือเกินนะครับไม่มีเหตุผลอื่นใดก็สไตล์ของเด็กนะครับจะเป็นสไตล์มิดเรนตั้งบอร์ดนะครับเพียงแต่ว่าเด็กนี้จะเน้นยูนิตเอฟเฟมิรอลมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเรามีเฮคาริมอยู่ในเด็กนะซึ่งยูนิตเอฟเฟมิรอลเหล่านี้ก็ได้แก่ตัวชาร์คชิริออตนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจอาหารทรายของอาเซียนะครับก็คือตัวอาเซียเองแล้วก็ตัวแลนด์มาร์คแล้วก็ตัวดูนคิปเปอร์นะในนี้คอหลังจริงๆก็คือการทำให้ยูนิตเอฟเฟมิรอลไปตีได้เยอะมากที่สุดเพื่อให้เฮคาริมเลเวลอัพได้ไวที่สุดนั่นเองนะครับวินคอนหลักๆของเด็กเลยก็คือตัวเฮคาริมเองนี่แหละแล้วก็มีวินคอนรองอย่างเนเวอร์เกรดคอลเลกเตอร์นะครับที่จะดูดเลือดฝั่งตรงข้าม1เวลามียูนิตตายนะซึ่งความสามารถมันก็เหมาะมากๆกับเด็กเอฟเฟมิรอลอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่เข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับเด็กมิดเรนส่วนมากมันจะสไตล์นี้อยู่ละลงตีนะแต่ว่าถ้าใครก็ยังไม่เข้าใจก็สามารถไปดูต่อกันในคลิปได้เลยครับผมโอเคมือสวยครับสวยอยู่เจอลูปอ่ะเจอเด็กลูปอีกแล้วเออว่ะมาพิทโอเวอร์ชูริมามันคือเด็กลูปอีกแล้วนี่ว่ะถ้าลายเราได้ถ้าลายเราได้พี่ก็เฮฟินฟินลายเราได้คืออะไรปะปล่อยเราเฉยๆเดินหน้าเราตีใช่ไหมแล้วเราก็รอแบล็กสเปียร์มันอีที่ชิดเออมาวะหรือว่าคู่นี้มันมาอยู่ผมรอบแบล็กสเปียร์เนาะเซฟกว่าวาฟิสแต่งอะไรแล้วแพท4ครับปกติเขาเล่นไวอย่างงี้เลยหรอใช่เหรอเพื่อนปกติเขารีบสามอย่างงี้เลยหรอไม่รู้อ่ะเป็นเวของเขาเออเทอร์นี้ผมหวังว่าผมจะจั่วได้เฮคาริมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่เฮคาริมจะขึ้นมือว่าเทอร์หน้าเราจะบุกหนักแบบโคตรๆไม่ประจำตัวเสียท่าไล่สองเก่งไอ้สองจะตึงไปI don't need rules to know good.
Together, we are part of something more. Together, you are children of Shurima. Hey, Karim. Yes, sir. Yes, sir.เจอหน้าเอฟเฟมิรอลจะตีกี่ตัว2ตรงนี้2ไอ้นี่เป็น3ไอ้นี่ออกมาเป็น4พอดีเป๊ะ4 5พอดีเป๊ะเดี๋ยวไอ้เหี้ยมันเป็นเวอร์ชั่นเห็ดว่ะฝั่งนู้นน่ะเวอร์ชั่นเห็ดเฉยเลยผมไม่ลงไซคราฟเตอร์นะก็เธอหน้าลงเฮคาริมตีบอร์ดมันเหลือที่ว่างที่เดียวต้องบล็อกนะถ้าดูดีๆตรงนี้ต้องบล็อกนะดีๆตรงนี้ต้องบล็อกนะปั๊บแบบปีศาจเอคลิมคอน5เก่งไหมก็เก่งขึ้นครับต้องบล็อกหมดนะต้องบล็อกหมดไม่งั้นระเบิดนะกินอย่างสวยอาหารม้าก็เท่เราถามคือเธอหน้ามันจะหลูบได้หรือเปล่าถ้าเธอหน้ามันหลูบได้ก็คือที่ทำมาก็ไม่มีความหมายใช่ไหมที่ทำมาก็ไร้ความหมายเหลือเกินแลนด์มาร์คขาดอีก3เขาดาวอะหลูบได้ไหมกับเธอหน้า7มานาผมว่าจะไม่ได้นะเพื่อนโอเคว่าได้ว่าแม่งหลูบได้กินวิ่งหนีนอกเทินอ่ะโอเคไม่ไหวเรามาว่ะอันนี้มาว่ะอันนี้เด็กอะไรอาเซียเฮคาริมครับฮาโลวิ่ง3ปิดเกมฮาโลคือเด็กนี้มันไม่มียูนิตอื่นที่แบบชุบมาแล้วเก่งแล้วอย่างเฮคาริมอ่ะถ้าไปเล่นกับ Shadow Eye มันยังมีตัวอื่นที่ชุบมาแล้วแบกได้แต่นี่คือเฮคาริมโอลี่ซึ่งผมคิดว่าไม่คุ้มค่าพอที่จะใส่วะตรงนี้ผมหาไลท์ออฟชื่ออะไรวะไลท์ออฟจั่วแชมเปี้ยนว่าเธอหนึ่งเราลงไม่นี่เราจะได้ใช้ใส่เลยแต่ว่าเราจั่วไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้คือเวแห่งการตายใช่ไหมหวังว่านะครับหวังว่าจะเป็นเวแห่งการตายเอามือมาอย่างนี้มันก็สวยดีวะมาอย่างนี้มันก็ฟินๆเลยนะสิครับโอ้ชิตดันโทบอยจะมาซัดเราแล้วเธอหน้าดูคีเปอร์ก่อนอยู่แล้วเนาะทำบอร์ดกว้างเริ่มสวยที่คันนี้พอนะเดี๋ยวเฟซผมเองโทษทางยังอยู่ไหมหมายถึงอะไรครับหมายถึงเด็กไอเชลโฟกเหรอก็หายไปแล้วนะอ่อนลงเยอะอ่อนลงเยอะมาก
ว่าเกรดตรงนี้ก็ตึงอยู่นะเนี่ยโอ้แต่นั้นมันตึงกว่าอันนี้มันตึงกว่าว่ะแย่เกินต้องน้ำลดคอสองหน่วยหน้าเนิร์ฟไหมไม่นะตรงนี้ให้กระลิมเรายังไม่อัพเราดูดเน้นตอดเน้นตอดเอาเบรคแฮคาริมิตสักตัวป่ะThis is good เธอหน้าเราจะดูดจนกว่าจะหาไม่ทิสสุว่ะมาว่ะแค่ถ่ายสกินก็เก่งแล้วป่ะนี่มันบอกนี่มันคินเดดเวียโก้คนนั้นนี่นะยังศรัทธาในหมาเมื่อกี้เขาเพิ่งเล่นชนะเอาไว้คนนี้มือเราแย่มากแย่มากจริงๆเล่นเพลย์นี้วะเล่นเพลย์นี้แล้วเธอหน้าแคร์เทเกอร์เหรอRevenge of Ossie แล้วเธอนี้คาเดเกอร์หรือว่าเธอนี้เอ็มเพลเลอร์คาเดเกอร์ดีกว่าเนาะดีกว่ามากเพราะเราจะได้ล่างนี้มาเทรดตรงนี้ไปเราก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีใช่ไหมเราตีไปเศษหาดทรายหนึ่งตัวมันก็เท่านั้นเป็นอย่างนี้ดีกว่าได้สแต็กเอฟเฟมเบอรัลให้เคคาริม
ขึ้นมาสเตอร์กันหรือยังตอนนี้พวกเก่งก็กดดูลีดเดอร์บอร์ดในเกมเลยครับแต่จริงตอนนี้ก็ขึ้นแทบจะหมดแล้วใครเล่นเก่งๆก็ขึ้นไปแต่ตอนนี้สิ่งที่จะมาเป็นสิ่งที่จะมาเป็นปัญหาของผมคือกินเรดนี่แหละทำไงกับกินเรดดีทำอย่างไรกับคินเดรดผมเล่นมาดีนะยังไม่อยากลงเฮคาริมเพราะว่าเล่นเฮคาริมมันจะปิดมานาเกินต้องหมายความว่าเขาสามารถปิงพวกนี้แล้วก็มาร์คใส่ในเวกเกรดเราได้เราต้องไปวินคอนดูดแล้วเหรอวะเราต้องดูดฟินอย่างเดียวแล้วเหรอตอนนี้ใช่เขายิง1-1เขาเคลียร์ตัวใหญ่จริงๆเมื่อกี้เขายิง1-1มันจะมาร์กในเมื่อเกรดใช่ไหมโอเคทำอะไรไม่ได้เลยสี่จริงๆเวระเบิดอย่างเดียวเลยเนี่ยตอนเนี้ยเฮคาริมเราอัพช้าไปด้วยเกมเนี้ยผมต้องจั่วได้เฮคาริมอีกไปปะถ้าจั่วได้เฮคาริมอีกไปอาจจะชนะได้4-5-6ก็ไม่ชนะไอ้ดิไม่ชนะไอ้ดิเฮคาริมสแต็กเวลอัพขาดไปหนึ่งต้องทำเงี้ยใช่ไหมเราต้องคอนเฟิร์มว่าจะมีตัวตายมันจะได้มามาร์กไอ้นี่ก็เหลือหนึ่งอ่ะก็เหลือหนึ่งอ่ะชนะยังกูชนะยังถ้าตามหลักคือชนะแล้วใช่ไหมกูดูดพลังแห่งการดูดของเดเวอร์เกรดว่ะโอ้ยเบบี้แล้วพอตีตรงนี้บัฟหายความตึงก็หายความตึงก็ไม่มีแล้วสตาร์ทมาจากไหนมาจากลูปปิ้งเทเลสโคปโอเคไม่ไหวละความสนุกของ LR วันนี้มันจบลงละเฮียปะละทุกคนไม่ไหวละความสนุกของ LR วันนี้จบลงแค่นี้ครับไปเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาดูกันวันนี้นะ